ซึ่งคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาเนี่ยบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เนี่ยที่ไม่สามารถใช้กระบวนการนอกสภาได้แล้วก่อนหน้านี้ก็มีการยื่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนิรโทษกรรมแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมาตรา112เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการทำความเข้าใจกับสมาชิกก่อนว่าจะทำอย่างไรและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือต้องรอดูคำวินิจฉัยทั้งหมดของศาลเพื่อนำมาประกอบให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายกฎหมายของประธานสภานำกลับมาดูรายละเอียดแล้วก็มาเสนอกลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนประเด็นเรื่องของการยื่นร้องต่อปปช.กรณีของพรรคก้าวไกลที่เคยเสนอร่างกฎหมายเมื่อปี64หลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรประธานวนาบอกว่านี่เป็นเรื่องของนอกสภาเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของผู้ร้องและผู้ถูกร้องต่อองค์กรอิสระซึ่งอันนี้ไม่อาจจะไปก้าวล่วงได้ นอกจากนี้การคุยการประชุมสภาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งอย่างไรบ้างก็ต้องดูไปตามกฎหมายฝ่ายกฎหมายของสภาจะคอยกั่นกรองอยู่แล้วว่าเป็นไปตามกฎหมายตามขั้นตอนหรือไม่ก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้มีการเข้มงวดไม่ได้มีอะไรมากมายนักมันเป็นไปตามข้อกฎหมายข้อบังคับของสภาอยู่แล้วและโดยปกติแล้วเนี่ยมีข้อบังคับที่กำหนดเอาไว้ไม่ให้พูดถึงเรื่องของสถาบันและห้ามพูดถึงบุคคลภายนอกหากพูดออกไปคนพูดต้องรับผิดชอบทางสภาจะถือข้อบังคับข้อกฎหมายส่วนเรื่องไม่สามารถหยิบยกมาตรา112มาพูดในสภาได้เรื่องนี้ตนไม่ขอวิจารณ์แต่ขอรอดูคำวินิจฉัยของศาลก่อนว่าคำวินิจฉัยฉบับเต็มเนี่ยท่านว่าอย่างไรอีกคนนึงที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้จตุพรพรหมพันธ์นะก็ได้พูดถึงกรณีที่ศาลเนี่ยได้มีการวินิจฉัยพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับซึ่งนายจตุพรก็บอกว่าในเวลานี้เนี่ยนะในทางการเมืองแล้วเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยจะเดินหน้าก็ตายหยุดก็ตายยอมรับไม่ยอมรับก็ตายปัญหามีว่าตายอย่างไรถึงจะได้เกิดใหม่แม้ศาลสั่งให้หยุดการกระทําแต่ถ้าพรรคการเมืองหยุดแล้วส่วนกระบวนการร้องเรียนยังเดินต่อเอาผิดตามกฎหมายของพรรคการเมืองมาตรา92เพราะไม่เกี่ยวกับคําวินิจฉัยของศาลนายจตุพรเชื่อว่าปัจจัยการเมืองจากนี้ไปเนี่ยสส44คนเนี่ยครับแล้วก็สสในปัจจุบันร่วมกันลงชื่อแก้ไขมาตรา112นั้นเนี่ยนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าถูกยุบพรรคนี่ฮะคุณจตุพรเขามองแบบนั้นเลยทีนี้เนี่ยนะครับบอกว่าถ้าสถานการณ์เมื่อคุณเรืองไกรเนี่ยจะไปร้องยุบพรรคการเมืองแล้วจะเป็นอย่างไรคุณจตุพรบอกว่าถ้าประเมินเนี่ยไม่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของพรรคการเมืองแล้วเป็นทางการเมืองกรณีดีลพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลทำเหมือนคู่มิตรสัมพันธ์กันจับมือตั้งรัฐบาลร่วมกันหลังสว.พ้นวาระ11พฤษภาคมแต่ผู้มีอำนาจกลับเชื่อว่าเป็นจริงและยังมีมิตรไมตรีต่อกันอยู่โดยไม่ได้ทำเป็นแค่คู่เสมือนเท่านั้นทีนี้นายจตุพรก็บอกว่าในทางการเมืองเนี่ยผู้มีอำนาจบงการดีลเนี่ยจะไม่เข้ามาเสี่ยงด้วยกับการผิดดีลหรือเบี้ยวดีลที่จะเกิดความเสียหายรอบวงแต่สถานการณ์นี้ดูเหมือนว่านับจากนี้ไปการจัดการตามแนวทางของสายเหี่ยวจะมาแทนที่สายพิราบเมื่อเริ่มรู้สึกว่าดีลจะเริ่มถูกเบี้ยวขึ้นจึงเกิดมาตรการตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อคุมสถานการณ์ให้ได้ คือนายจตุพรเนี่ยก็ยังมองว่ามันมีดีลพิเศษแหละกับการตัดสินในลักษณะแบบนี้นี่คือมองไปแบบนั้นเลยนะฮะมองไปแบบนั้นทีนี้เนี่ยแล้วถามว่าถ้าพรรคก้าวไกลอ่านมาตรา92กฎหมายพรรคการเมืองอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยย่อมไม่มีทางอื่นเลยแม้จะต้องหยุดกระบวนการนำไปสู่การแก้มาตรา112โดยฉับพลันแต่หนทางนี้ยังเอาตัวรอดจากการถูกยุบพรรคเนี่ยแทบไม่ได้นะทีนี้เนี่ยในส่วนของอีกฝั่งนึงล่ะนะครับในส่วนของอีกฝั่งนั้นเนี่ยก็บอกว่าท่วงทํานองของก้าวไกลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแม้ยังยืนตัวตรงเดินไปตายเอาดาบหน้าแต่เกิดผลกระทบกับเสียงสนับสนุนพรรคที่จะลดหายไปอีกไม่น้อยเช่นกันนี่ฮะก็บอกแบบนั้นนะครับประเด็นเรื่องที่คุณจตุพรพูดเนี่ยก็คือคงจะมองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงครับมุมมองจะเป็นยังไงบ้างครับนะคือผมว่านะอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยณวันนี้สิ่งที่พรรคก้าวไกลและนายพิธาคือนายพิธาพูดถูกร้องที่หนึ่งพรรคก้าวไกลพูดถูกร้องที่สองเนี่ยถูกกล่าวหาว่าซ้อกร่อนบ่อนทำลายมีลักษณะของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แบบล้มล้างการปกครองเนี่ยครับคือผมว่าคุณจตุพรหรือใครเนี่ยซุปเปอร์ดีลเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ไปไกลเกินความจริงแล้วเกินฝันย้อนกลับมา45นาทีที่คุณสถาพรได้บอกเอาไว้คุณผู้ชมครับหัวใจสำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเนี่ยนั่นคือการผูกพันการมีขึ้นการคงอยู่ของสถาบันและประชาชนและประเทศไทยคือการสอดร้อยประสานกันแบบเป็นเนื้อเดียวเป็นกลมกลืนการแก้ไขกฎหมายมาตรา112เคยเกิดขึ้นไหมเคยเกิดขึ้นแต่การแก้ไขกฎหมายมาตรา112
ไม่เคยเกิดขึ้นในลักษณะของการด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์แบบที่ก้าวไกลกำลังกระทำการแก้ไขมาตรา12ล่าสุดที่เคยแก้ไปคือการเพิ่มโทษหรือการกระชับโทษให้มันเด็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นถามว่าคนไทยยอมไหมยอมครับเพราะเราเห็นกระบวนการที่มันพยายามจับจ้วงล่วงละเมิดซอกกร่อนบ่อนทำลายตลอดค่ะเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยบอกว่าการที่พวกคุณมีเจตนาที่จะแก้ไขโดยการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากหมวดแห่งความมั่นคงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาถูกฟ้องหมิ่นประมาทได้เหมือนบุคคลธรรมดาหรือต่ำกว่าบุคคลธรรมดาครับและการให้สำนักพระราชวังเป็นตัวแทนเข้าแจ้งความร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษประชาชนคนหมิ่นสถาบันนี่แหละคือการซอกก่อนบอลทำลายคือทำไมพรรคก้าวไกลถึงไม่ฉลาดทำไมพรรคก้าวไกลถึงยังคิดไม่เป็นว่าถ้าคุณเสนอแก้มาตรา112ในสภาแล้วไม่ซอกก่อนไม่บ่อนทำลายไม่ด้อยค่าไม่ด้อยพระเกียรติไม่ลดโทษทุกอย่างไม่ผิดกฎหมายเลยใช่เมื่อวานที่เขาชี้คือพรรคของคุณซอกก่อนบ่อนทำลายลดค่าลดโทษด้อยค่าลงคุณเลยกลายเป็นคนที่ล้มล้างสถาบันเพราะศาลวางบรรทัดฐานอุศาลอ่านชัดมากศาลรัฐธรรมนูญวางบรรทัดฐานว่าประเทศไทยและสถาบันอยู่ร่วมกันมาตลอดนี่คือสิ่งหัวใจสำคัญซึ่งสื่อมวลชนไม่พยายามจะพูดแต่ว่าก้าวไกลถูกกล่าวว่าล้มล้างก็พฤติกรรมมันเข้าข่ายและด้วยตัวของก้าวไกลเองเนี่ยพยายามที่จะออกมาบิดเบือนถึงประเด็นข้อเท็จจริงด้วยไงก็ถ้าคุณไม่ได้แก้บอกว่าใครดูหมิ่นประมาทองค์พระมหากษัตริย์มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 300,000 คุณอ้าปากปั๊บคนก็รู้แล้วเอ้ยธนาธรฟ้องคุณสนธิยานเท่าไหร่ครับ24 ล้าน24 ล้านใช่2475ของเขาอะค่ะใครด่าพระมหากษัตริย์คุณบอก 300,000 ไม่เกินไม่เกินนะฮะบาทนึงสลึงนึงก็ถูกอ่ะคุณผู้ชมคิดเอากันแล้วกันนะฮะประเด็นเรื่องของก้าวไกลเนี่ยล่าสุดนี้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลอย่างคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีที่มีคนจะไปร้องปปช.เนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกรณีมาตรา112เจ้าตัวก็มองว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้กังวลอะไรนะแล้วก็ส.ส.ทุกคนเนี่ยพร้อมจะทำหน้าที่อยู่โฟกัสกับการทำงานเพราะถามว่ากังวลไหมว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะโดนความผิดไปกับกลุ่มส.ส.44คนที่ร่วมลงชื่อด้วยณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าไม่กังวลหรอกเพราะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นไอ้รักชนกสีนอกเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนเหล่านี้สามารถทำหน้าที่แทนพวกเขาได้ถ้าเกิดว่า44คนนี้หลุดไปแล้วก็เชื่อว่าการทำการเมืองแบบนี้ต่อไปก็จะมีคนมาเติมเต็มอย่างไรก็ตามแนวคิดการขับเคลื่อนพรรคก็จะไม่ได้หายไปไหนนี่หยิบยกชื่อ2คนนี้ขึ้นมาเลยนะไม่แล้วสิ่งสำคัญนะคือเขาก็ยังยืนยันว่าแนวคิดการขับเคลื่อนเหล่านี้ไม่หายไปไหนถูกต้องคือยืนยันอะไรแบบนี้ต้องถามคุณณัฐพงษ์ว่าคุณกำลังยืนยันอะไรแนวคิดอะไรของคุณที่คุณจะยืนยันใช่แล้วอย่างที่ศาลเนี่ยนะฮะบอกเลยนะครับเรื่องของดำเนินการมาตรา112เนี่ยบนเว็บไซต์พรรคของคุณเนี่ยยังแขวนโล่อยู่ทุกอย่างเนี่ยเป็นชัดเจนเจตนาตรงนั้นน่ะนั่นคือสิ่งที่ชัดเจนเมื่อวานเซิร์ชเข้าไปดูนโยบายพรรคก้าวไกลอ่ะชัดเจนเลยยังอยู่เหมือนเดิมแก้มาตรา112แล้วก็ระบุได้ว่าปัญหาเขาว่ามันคืออะไรแล้วบอกว่าข้อเสนอแนะก็คืออะไรคือเมื่อวานนี้เนี่ยศาลเนี่ยบอกเนี่ยนะฮะว่าความพยายามของพวกคุณตั้งแต่การเอาหมวดเนี่ยนะฮะของพระมหากษัตริย์เนี่ยไปไว้ออกจากหมวดความมั่นคงไปไว้ในกฎหมายอาญาทั่วไปตั้งแต่คุณจะลดโทษซึ่งโทษต่ำกว่าสถาบันกว่าบุคคลธรรมดานะครับจนถึงขนาดที่ศาลนั้นเนี่ยพูดถึงในกรณีว่าคุณกำลังจะดึงสถาบันลงมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนเองด้วยการให้สำนักพระราชวังเนี่ยไปแจ้งจับนะไปดำเนินคดีกับประชาชนศาลพูดถึงขนาดที่ว่ากฎหมายที่คุณดำเนินการที่จะแก้ไขนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดการถกเถียงกันและใช้ข้อกฎหมายที่เรียกว่าเกิดปัญหาก็คือทุกคนก็กล่าวอ้างว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องถูกไม่มีใครยอมรับหรอกว่าหมิ่นสถาบันนะแล้วมันก็จะกลายเป็นข้อถกเถียงในสังคมกลายเป็นประเด็นปัญหาต่อไปนะคือผมอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะครับไปหาฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญแถลง45 นาทีแล้วท่านจะตาสว่างหมดเลยว่ากระบวนการเหล่านี้เขาคิดจะทำอะไรอยู่คือมันตลกอ่ะคุณผู้ชมมันตลกมากๆคือศาลท่านเนี่ยวางบรรทัดฐานชัดมากครับคนที่ฟังภาษาไทยเป็นอ่านหนังสือไทยออกจิตใจไม่พิกลพิการเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าโอเคเอาล่ะตัวบทกฎหมายเป็นงี้ผมไม่ได้ว่าถูกหรือผิดหรืออะไรนะ
แต่ประเทศมันต้องมีกติกาจู่ๆคุณบอกว่าเฮ้ยองค์พระประมุขซึ่งคุณอยู่ในประเทศไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเองถึงแม้จะอพยพมาจากเมืองจีนก็มาอยู่ในเมืองไทยแต่บอกว่าองค์พระประมุขของไทยจะต้องถูกด่าถูกล่วงละเมิดถูกก้าวร้าวจับจ้วงได้และถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นก็ให้สำนักงานขององค์พระประมุขมากล่าวโทษประชาชนคนธรรมดาแล้วถ้าพ่อแม่เองโดนด่าบ้างเองจะเจ็บแค้นไหมเองก็ต้องเจ็บแขนแต่ตอนนี้เองกำลังบอกว่าพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินถูกด่าห้ามเจ็บแค้นนะเพราะฉันวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตห้ามใครไปแจ้งความด้วยนะเออต้องให้พ่อแม่ของแผ่นดินมาแจ้งความอ้าวแล้วพ่อแม่เองถ้าเวลาโดนด่าน่ะให้พ่อเองลุกจากเตียงมาถือสายน้ำเกลือไปแจ้งความเองได้ไหมตัวเองเองยังต้องเจ็บร้อนแทนพ่อแม่เลยหมายถึงว่าผมว่ามันตลกตรงนี้คือพยายามจะบอกว่านี่คือการพิทักษ์รักษาแล้วคนอีกจำนวนมากในประเทศนี้เขาเห็นต่างจากคุณชี้นิ้วเขาเลยเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเป็นต้นเหตุไอ้พวกนี้นี่ไอ้พวกนี้มันทำให้สถาบันตกต่ำอะไรวันนี้กูอยู่ในยุคตรรกะผิดบิดเบือนหรืออย่างไรผมว่าคุณผู้ชมคงคิดนะไม่ได้หมายความว่าพูดหยาบนะผมว่าคุณผู้ชมคงนั่งคิดว่าเอ๊ะเราอยู่ในยุคตรรกะกับข้างหรืออย่างไรไอ้นี่มันด่าทุกวันมันบอกว่ามันมีสิทธิ์ในการด่าแต่พอมันทำผิดกฎหมายเฮ้ยห้ามดำเนินความผิดทางกฎหมายกับเรานะต้องเองเป็นพ่อทุกสถาบันเลยหรอแล้วเวลาบอกว่าต้องเคารพนะเรื่องของกฎหมายพอถึงเวลาที่ศาลอ่านคำพิพากษาองค์คณะตุลาการออกมาอ่านคำพิพากษาทุกครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นคุณกับเขาจะไม่พูดค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเสียประโยชน์เนี่ยก็จะออกมาด้อยค่าแบบนี้ทุกครั้งแล้วก็รวมไปถึงในภาคประชาชนเองนะที่เป็นคู่ขนานจะเป็นแกนนำกลุ่มคนต่างๆวันนี้ดูจะขับเคลื่อนไหวเรื่องของการเสนอร่างนิรโทษกรรมฉบับประชาชนและเป้าประสงค์ก็คือเรื่องของมาตรา112วันนี้ตัวแทนเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนเดินทางไปยื่นเอกสารให้กับประธานสภารวมไปถึงนายยิ่งชีพนะคะผู้จัดการเครือข่ายไอลอบอกว่าต้องการจัดกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตั้งแต่1ถึง14กุมภาพันธ์และจะไปรับล่ารายชื่อต่างๆเรื่องของการลงรายชื่อหลายคนก็มองว่าอันนี้มันคือเครือข่ายนิรโทษกรรมภาคประชาชนและถ้าเกิดไปดูเนี่ยก่อนหน้านี้เห็นเอกสารแล้วชัดเจนว่ามีการระบุชัดเจนว่าจะต้องมีการนิรโทษมาตรา112ด้วยนี่มันคือการขับเคลื่อนไหวที่หลายคนก็บอกปฏิเสธไม่ได้เมื่อไหร่ใครก้าวไกลขยับภาคประชาชนแกนนำกลุ่มคนสามมิตรก็ขยับเป็นแบบนี้มาอยู่ทุกครั้ง